วันนี้บริษัทปรึกษามาโรยตัวซ่อมกำแพง Precast ด้านนอกให้นะครับที่ The Privacy ท่าพระ Interchange ผมก็โอ้โหสว่างมากผมก็เป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับไม่ได้ใส่กันสั่นนะครับมันลอยตัวโอ้จากข้างบนเลยนะครับนี่ลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วนั่นเขายาแนวอยู่เห็นไหมครับยาแนวอยู่ยาแนวอยู่นะครับกับลอยปูนครับซ่อมยาวเลยครับนี่ยาวถึงข้างล่างเลยข้างล่างวิวก็เป็นแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นรถไฟฟ้ากำลังมาพอดีเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ The Privacy ท่าพระสะดวกมากนะครับแต่ก็มีซ่อมแซมครับมันก็โดนแดดโดนฝนก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็ตามให้ปรึกษาเข้ามาทำDeveloper บริษัทปรึกษาจำกัดมหาชนนะครับผู้สร้างแล้วก็ขายโครงการ The Privacy ท่าพระ Interchange ยาแนวยาวเลยนะครับเนี่ยขออนุญาตถ่ายนะครับขออนุญาตนะต้องขออนุญาตนะครับเนี่ยอันนี้เป็นความรู้เผยแพร่กันนะครับนี่เขาซ่อมนะครับซ่อมยาวตามแนวนี้เลยนะครับซ่อมยาวเลยเดี๋ยวข้างในก็ต้องซ่อมด้วยนะครับไปดูข้างในกันว่าซ่อมอะไรบ้างนี่นะครับเข้ามาทางนี้น้ำเข้าทางนี้นี่เขาก็ซ่อมอยู่ข้างนอกดีนะฮะอันนี้เยี่ยมต้องชมนะฮะอันนี้ปรึกษาเขาซ่อมเร็วทำเร็วนะครับแจ้งไปปุ๊บนี่คุณผู้ชายก็แจ้งทำให้เลยก็ทำเร็วกับคุณเปิ้ลด้วยนะขอบคุณนะฮะมันเป็นห้องมุมพอดีมันก็จะรับต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวให้เขาทำงานก่อนครับขออนุญาตถ่ายไว้นะครับอันนี้ก็ทางคุณเต๋านะครับ after sale มาดูแลให้เขาก็ซ่อมยาวเลยนะครับตามแนวเนี้ยตามมุมนี้นะครับแล้วก็คุณหนิงด้วยนะครับที่มาดูแลรับช่วงจากคุณเปิ้ลเพราะคุณเปิ้ลติดประชุมนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่กันสั่นก็เลยขอถ่ายเป็นแนวตั้งๆนะครับอันนี้เป็นอาคาร The Privacy ท่าพระ Interchange ตอนนี้ก็ต้องถอดม่านออกมาทั้งหมดเพราะว่าเนี่ยเขากำลังซ่อมเห็นจะๆเลยนะครับคือมันเข้าตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเขามันเข้าจากข้างนอกเขาก็ซ่อมจากข้างนอกมานะครับเป็นห้องนอนนะครับน่าจะหายแหละถ้าซ่อมอย่างเงี้ยนะครับถ้าซ่อมจากข้างนอกเข้าแล้วค่อยมาซ่อมข้างในเนี่ยนี่ก็ซ่อมห้องผมพอดีเลยนะครับแล้วก็ต้องกรีดออกเดี๋ยวต้องใช้เขาทำงานแล้วไม่ไปยุ่งกับเขาก็จะเป็นมุมนี้นะครับข้างล่างมันเป็นมุมรอยตึกโอ้เมื่อกี้ก็ทาดำๆแล้วก็อันนี้ก็ทาสีให้เป็นสีเดียวกันแล้วนะครับกำลังทำห้องผมพอดีเลยอันนี้ห้องผมนะใช่ไหมทำห้องผมอยู่ยิงซิลิโคนใหม่ฮะใช่ครับพี่เราก็ยิงใส่ใหม่ขอบคุณครับ
ผมยืนผมยังเสียวแทนเลยโอ้โหนี่ลอยตัวจากข้างบนนะโอ้ยเสียวโอ้ยเสียวแทนนะฮะก็ดูวิวรอบๆแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็น MRT สายสีม่วงหรือน้ำเงินเนี่ยอันนี้วิ่งไปนู่นจรัญ13นะครับโอ้ผมไม่กล้าออกไปมากนะครับเป็นคนกลัวความสูงครับแค่นี้ก็สูงแล้วเนี่ยชั้นนี้ครับไม่ได้ใส่กันสั่นนะครับอาจจะสั่นๆแต่ว่าจะพยายามให้สั่นน้อยที่สุดนะครับก็เลยถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็มาแชร์กันนะครับคือเนี่ยครับมันเป็นฝนน้ำอะไรต่างอ่ะมันก็รั่วซึมใช่ไหมครับเขาก็ต้องมาซ่อมอย่างนี้แหละดีฮะถ้าซ่อมอย่างนี้ก็โอเคก็ซ่อมอันนี้แล้วเขาก็ไปซ่อมข้างในห้องด้วยนะครับน่าจะจบซ่อมข้างในห้องด้วยนะครับมาพอดีไฟฟ้า MRT นะครับครับวันนี้ก็พามาดูคร่าวๆนะครับเขากำลังซ่อมกันอยู่นะครับเป็นที่ The Privacy ท่าพระ Interchange นะครับก็ปล่อยเขาทำไปก็ทำทั้งข้างนอกข้างในนะครับมันเป็นรอยน้ำรั่วเข้ามาแล้วก็โอ้นะครับแล้วก็ยาแนวกรอบอลูมิเนียมใหม่นะครับก็น่าจะจบนะครับแต่มันก็อย่างเงี้ยครับสัก 4-5 ปีก็คงต้องซ่อมแซมอีกคอนโดเป็นอย่างเงี้ยครับคือต้องทำต้องดูแลบ่อยๆเพราะทุกอย่างมันต้องเสื่อมโทรมตามสภาพนะครับต้องขอบคุณคุณหนุ่มคุณหนิงคุณเปิ้ลทางฝ่าย after sale ของบริษัทพฤกษานะครับที่แจ้งไปก็รีบทำการซ่อมแซมอย่างเร็วนะครับจะได้อยู่ได้จะได้ทำการให้มีลูกค้ามาเช่าได้นะครับแบบนี้นะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอ้ยเห็นชัดเลยนะทอดบอกมาแล้วเห็นชัดเลยรอยน้ำรั่วเข้ามาเป็นจุดๆๆ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 ๆ
เสียวแทนอ
ซ่อมรอยนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับซ่อมรอยตรงนี้น้ำเข้ากับตรงนี้นะครับข้างนอกก็กำลังซ่อมอยู่นะครับอันนี้เยี่ยมนะอันนี้ปรึกษาซ่อมแซมได้เร็วนะครับคุณเปิ้ลคุณหนุ่มคุณหนิงนะครับฝ่ายอัพเตอร์เซลอันนี้ดีนะฮะนี่ทำนะครับเข้ามาจากข้างนอกตรงนี้ครับน้ำก็หยดมาเป็นติ้ม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 ตาวิดีโอก่อนหน้าจะเห็นเลยมันเป็นตุ่ม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 ไปหมดเลยนะครับก็ดีครับรีบซ่อมนะครับมันก็จะไม่เป็นมากขึ้นข้างนอกเขาก็ทำข้างในพี่เขาก็ทำนะครับแหมเยี่ยมโอเคนี่ถ่ายให้ดูครับเป็นการเป่าแห้งนะครับเป่าแห้งเพื่อให้มันอู้นะฮะคาบเป่าต้องเป่าลายเป่าน่าจะหายเนี่ยนี่เขาก็ยาแนวอยู่ครับคนหนึ่งก็ยิงยาแนวคนหนึ่งทาสีเขามีอยู่สองคนนะครับนะยาแนวแล้วก็พอคนนี้ยาคนนี้เขาก็ทาสีให้มันกลมกลืนนะครับแล้วก็โชคดีช่วงนี้ฝนไม่ตกมันก็จะแห้งแล้วก็จะทนนะครับนี่เยี่ยมนะครับผมถือว่าทุกคอนโดมีปัญหานั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นฝีมือมนุษย์อะแต่ว่ามีปัญหาแล้วถ้าเร่งแก้ไขอย่างนี้ดีนะครับอันนี้ก็ต้องจุดนี้ก็ต้องชื่นชมบริษัทปรึกษาแล้วก็ After Sale Service โดยเฉพาะคุณเปิ้ลคุณหนุ่มแล้วก็คุณหนิงนะครับที่ติดตามแก้ไขอย่างจริงใจแล้วก็จริงจังในเคสนี้นะครับที่น้ำรั่วเข้ามาเนี่ยว่าถ้าเราไปปล่อยเช่าเขาก็บนผมตายเลยอ่ะใช่ไหมฮะห้องน้ำรั่วเข้ามานะครับได้เงินเข้ามาแล้วมันห้องมันรั่วอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ไม่ได้อะไรต่างอีกโชคดีว่ายังไม่ได้ปล่อยเช่านะครับก็ทาสีนะรองพื้นขอบคุณคุณเต๋านะครับสุภาพบุรุษ After Sales ของทางบริษัทปรึกษาจำกัดมหาชนด้วยนะครับและทีมงานที่ตรงเวลามากครับวันนี้ตรงจริงๆนะครับผมมาสายด้วยซ้ำต้องขอโทษด้วยแล้วก็ทางผู้รับเหมาที่อันนี้เขาตั้งใจค่อยๆทำนะไม่ได้เร่งใช้ได้นะผมถือว่าคอนโดมันต้องมีซ่อมแซมมีเสียมีชำรุดนะฮะแต่เคสนี้สำหรับห้องผมนี่ทำเร็วนะครับซ่อมแล้วก็ทำอย่างนี้ชื่นใจนี่เขาก็ทาสีนะครับอันนี้ก็ติดบอร์ดไปแล้วนะครับนี่ถ่ายดูไปเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเขาทำงานดีนะมีเก็บขยะทิ้งให้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะนี่สดๆเลยไม่ได้เตรียมกันนะนี่เขาเก็บทิ้งด้วยนะมีชั้น17กับชั้น16ครับที่แจ้งไปว่าลอยน้ำรั่วนะครับต้องดูนะครับทุกคอนโดอ่ะมันต้องซ่อมอยู่แล้วล่ะครับมีชำรุดเนี่ย
มันเป็นการก่อสร้างครับว่าต้องซ่อมต้องแจ้งต้องเรียกร้องนะครับในสิทธิ์ของเรานะครับคณะกรรมการก็มีหน้าที่นะฮะที่ต้องดูแลเจ้าของห้องเจ้าของร่วมทุกท่านนะครับนี่เป็นวิวนะครับแม่วันนี้วิวดีนะถ่ายยาวไปไกลถึงนู่นเลยตรงนี้วิวดีมากครับรับลมแล้วก็แม้จะเป็นห้องเล็กนี้เดียวแต่นะมันสวยครับซ่อมแล้วก็ชื่นใจนี่ลงไปแล้วลงไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้ยถ่ายไปก็กลัวไปผมก็กลัวความสูงไม่ใช่อะไรครับไปแล้วครับไปแล้วอย่าไปแกล้งเขานะครับเขาไปทำงานของเขาอย่าไปสายเสยอะไรอย่าไปยุ่งเขาครับเขาก็รักชีวิตเขานะฮะลงมาแล้วฮะลงยาวเลยคราวนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วตรงนี้นะครับอันนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับให้ดูสภาพนะครับก็ยาแนวด้วยซิลิโคนดำมั้งครับถ้าผมอาจจะเป็นกันน้ำเข้านะฮะแล้วก็ทาสีเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มันหายไม่เห็นระเบียงนะครับอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบหน้าต่างครับก็ทำให้เลยทีเดียวไหนๆก็โรยตัวแล้วนะครับนี่ก็เป็นมุมนี้นะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแชร์ให้ดูจากคอนโด The Privacy ท่าพระ Interchange นะครับจริงๆวิวตรงนี้ดีมากเลยนะเนี่ยครับอันเนี้ยอยู่ชั้น4แล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาน้ำรั่วมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับชั้นบนๆ นะครับเนี่ยแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น MRT สายสีน้ำเงินมั้งครับที่ไปจรัญไปบางซื่อนะครับหรือสายสีม่วงนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับให้ดูวิวนะครับมีทั้งหมด700กว่าห้องนะครับ759หรือ89ห้องนี่แหละประมาณนั้นนะครับก็ต้องซ่อมแซมครับนะครับใครมีปัญหาอะไรก็แจ้งคณะกรรมการนิติแจ้งผู้จัดการอาคารนะครับเราก็จะเรียกร้องกับทาง developer บริษัทปรึกษาต่อไปครับผมโอเคขอบคุณครับเสร็จแล้วครับบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้มันแห้งหน่อยแล้ววอมันจะหดฟกฟองอากาศไปนะครับก็โอเคไม่เป็นไรครับไงก็แจ้งรอบหนึ่งก็ขอบคุณคุณเต๋าคุณเปิ้ลคุณหนิงนะครับทางฝ่าย After Sale ของบริษัทปรึกษาส่งงานเรียบร้อยข้างนอกก็เรียบร้อยครับอันนี้เลยเปิดให้แดดมันเข้าดีกว่าจะได้แห้งไวๆนะครับเสร็จแล้วนะครับขอบคุณนะครับฝากติดตามรับชมด้วยผมก็ถ่ายแชร์กันนะครับใครมีปัญหาก็นะแจ้งคณะกรรมการแจ้งผู้จัดการคอนโดรีบแจ้งนะครับเป็นสิทธิ์ของท่านท่านต้องรักษาสิทธิ์นะครับอย่าบ่นแต่ไม่แจ้งนะครับติดตามด้วยเรียกร้องด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ